ครม.ขอมาตรการลดภาษีประจำปี 80% ให้กับรถ EV 100% นะคะและ BYD ก็เตรียมที่จะเข้ามาเปิดแบรนด์ในไทยวันที่8สิงหาคมนี้แล้วด้วยจะมีอะไรน่าสนใจบ้างตามไปชมคลิปนี้กันเลยค่ะRed Bull Motor เซ็น MOU กับ OR เชื่อมโยงสถานีชาร์จ EV Station Plus แล้วนะคะซึ่งในอนาคตก็อาจจะใช้ระบบการชาร์จร่วมกับ PTT ก็เป็นได้ค่ะRed Bull Motor ระบุว่าการเซ็น MOU กับ OR ในครั้งนี้นะคะก็เพื่อร่วมกันศึกษาแล้วก็พัฒนาแพลตฟอร์มเชื่อมโยงโครงข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้าในสถานีชาร์จ EV Station Plus ค่ะนั่นหมายความว่าในอนาคตนะคะ Great Wall Motor ก็อาจจะใช้สถานีชาร์จร่วมกันกับของ PTT ก็เป็นได้นะคะอย่างเช่นการใช้เครดิตของ Great Wall Motor เข้าไปชาร์จในสถานีชาร์จของ PTT เป็นต้นค่ะทางด้าน Great Wall Motor นะคะเขาก็เพิ่งประกาศอัปเดตแอป Great Wall Motor Application ไปค่ะโดยเพิ่มฟีเจอร์การค้นหาสถานีชาร์จเข้ามาด้วยนะคะดังนั้นการเซ็น MOU ในครั้งนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นการเบิกทางให้ทั้ง2ฝั่งแชร์บริการร่วมกันได้นั่นเองค่ะNeta Auto Thailand นะคะประกาศเลื่อนเปิดตัวรถไฟฟ้า Neta V ออกไปนะคะจากเดิมที่จะเปิดตัววันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาแต่ก็ถูกเลื่อนออกไปเปิดตัววันที่24สิงหาคมนี้ค่ะNeta Auto Thailand นะคะได้ให้เหตุผลว่าสถานการณ์ทางด้านการผลิตและการขนส่งเนี่ยทำให้ไม่สามารถนำเข้ารถมาส่งมอบให้กับลูกค้าได้ทันตามกำหนดการเดิมนะคะจึงเลื่อนการเปิดตัวออกไปเป็นวันที่24สิงหาคมนี้ค่ะรวมถึงการส่งมอบรถให้กับลูกค้านะคะก็อาจจะเลื่อนออกไปด้วยเช่นกันค่ะสำหรับ Neta V ที่เป็นรถไฟฟ้า 100% นะคะมาพร้อมกับมอเตอร์70กิโลวัตต์95แรงม้ามีแรงบิดสูงสุด160นิวตันเมตรแล้วก็ใช้แบตความจุ 38.54 กิโลวัตต์อาวค่ะทำความเร็วสูงสุดได้121กิโลเมตรต่อชั่วโมงและวิ่งได้ไกล380กิโลเมตรต่อการชาร์จค่ะซึ่งคาดว่าราคาจำหน่ายนะคะก็น่าจะอยู่ที่ 500,000 ไม่เกิน 600,000 บาทนั่นเองค่ะรถ Volvo มี Apple CarPlay ให้ได้ใช้งานกันแล้วนะคะหลังจากที่อัปเดต OTA ไปค่ะระบบ Apple CarPlay นะคะได้หายไปจากรถ Volvo นับตั้งแต่ที่เขาหันไปใช้ระบบปฏิบัติการของ Google ค่ะซึ่งในตอนนี้นะคะยี่ห้อรถของ Volvo เนี่ยก็ไม่มีระบบ CarPlay แบบไร้สายแล้วแต่ว่าหลังจากที่เขาได้มีการอัปเดต OTA นะคะผู้ใช้ iPhone เนี่ยก็สามารถจำลองอุปกรณ์ iOS ขึ้นไปแสดงบนระบบ Android ที่อยู่ในรถได้แล้วค่ะแต่ว่าจะต้องเสียบสายชาร์จ USB to Lightning กับ iPhone อยู่นะคะการที่ Volvo นำระบบ Apple CarPlay เข้ามาให้กับผู้ใช้นี้นะคะก็อาจจะบ่งบอกได้ว่าในอนาคตรถยนต์ยี่ห้อ Volvo อาจจะรองรับระบบ Apple CarPlay อย่างเป็นทางการแล้วก็ได้ยังไงก็ต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะ Tesla จะเริ่มจัดส่งรถ Cybertruck ให้กับลูกค้าในช่วงกลางปีหน้าหรือช่วงกลางปี2023นี้ค่ะสำหรับรถ Cybertruck นะคะเป็นรถปิกอัพที่ใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ค่ะเปิดตัวออกมาตั้งแต่ปี2019แล้วนะคะแต่ว่าเพิ่งได้ผลิตจริงๆก็คือปีนี้ซึ่งทางบริษัทนะคะเขาก็มีแผนที่จะส่งมอบรถให้กับลูกค้าในช่วงกลางปี2023นี้ค่ะซึ่งหนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของ Cybertruck นี้นะคะก็คือการออกแบบที่แปลกตาแต่ก็เน้นความปลอดภัยด้วยค่ะแล้วก็มีที่ปัดน้ำฝนแบบขาเดียวนะคะที่ออกแบบมาเพื่อทำความสะอาดกระจกหน้ารถและใช้ปัดน้ำฝนด้วยการปัดเพียงครั้งเดียวเท่านั้นค่ะมาดูผลประกอบการประจำไตรมาส2ปี2022ของ Tesla กันนะคะมีไฮไลท์สำคัญตามนี้เลย Tesla นะคะมีรายได้ 14,600 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น 43% ค่ะได้กำไร 2,260 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น 27% ค่ะและขายรถได้ 254,695 คันผลิตรถได้มากที่สุดในเดือนมิถุนายนนะคะถึงแม้ว่าโรงงานที่จีนจะปิดก็ตามค่ะและมีการตั้งเป้าขายรถให้ได้ 1.4 ล้านคันในปี2022นี้นะคะซึ่งคาดว่าจะผลิตรถให้ได้ 40,000 คันต่อสัปดาห์หรือ2ล้านคันต่อปีภายในปีนี้ค่ะครม.ขอมาตรการลดภาษีประจำปี 80% นาน1ปีให้กับรถ EV 100% ที่จดทะเบียนในช่วงวันที่1ตุลาคมปี65จนถึงวันที่30กันยายนปี68ค่ะมาตรการลดภาษีประจำปีของรถ EV 100% นี้นะคะส่วนหนึ่งก็เพื่อจูงใจให้ประชาชนหันมาซื้อรถไฟฟ้ากันมากขึ้นค่ะเพื่อที่จะลดมลภาวะของเครื่องยนต์และน้ำมันนะคะรวมถึงกระตุ้นความต้องการการผลิตรถ EV ในไทยด้วยค่ะโฆษกเผยว่ามาตรการการลดภาษีประจำปีดังกล่าวนี้นะคะทำให้รัฐเสียรายได้จากการเก็บภาษีในช่วงปี65จนถึงปี68ประมาณ18ล้านบาทค่ะซึ่งคิดเป็นรายได้เพียงร้อยละ 0.05 เท่านั้นนะคะเมื่อเทียบกับรายได้ที่กรมขนส่งทางบกเก็บมาทั้งหมดค่ะ BYD ได้เปิดตัวรถ EV 3รุ่นในญี่ปุ่นนะคะได้แก่รุ่น Dolphin รุ่น Seal แล้วก็รุ่น Atto 3และจะเปิดขายในช่วงปี2023นี้ค่ะ
BYD ได้เริ่มเข้ามาทำตลาดในญี่ปุ่นก่อนนะคะด้วยรถบัสพลังงานไฟฟ้าและล่าสุดเนี่ยก็ได้มีการประกาศจัดตั้งบริษัทสาขาประเทศญี่ปุ่นโดยเฉพาะเลยค่ะรวมถึงจะมีการเปิดตัวรถ EV 3รุ่น3สไตล์ด้วยกันนะคะและจะเริ่มขายในช่วงเดือนมกราคมปี2023เป็นต้นไปค่ะรถ EV ที่กำลังจะทยอยเปิดตัวในญี่ปุ่นนะคะมี3รุ่นด้วยกันได้แก่ BYD Atto 3ค่ะจะเป็นรถ SUV ขนาดกลางสไตล์สปอร์ตนะคะถัดมาเป็น BYD Dolphin นะคะจะเป็นรถทรงแฮชแบ็คขนาดประมาณ Honda Jazz ค่ะและรุ่นสุดท้ายนะคะก็คือ BYD Seal เป็นรถทรงซีดานดูหรูหราค่ะในตอนนี้นะคะรถ EV มีส่วนแบ่งตลาดในประเทศญี่ปุ่นเพียง 1% เท่านั้นค่ะรัฐบาลในประเทศญี่ปุ่นนะคะก็เลยตั้งเป้าไว้ว่าภายในปี2035เนี่ยรถที่ขายในประเทศญี่ปุ่นนะคะจะต้องเป็นรถไฟฟ้าหรือว่ารถประเภท Plug-in Hybrid ค่ะนอกจากที่ BYD จะเปิดตัวรถในญี่ปุ่นแล้วนะคะ BYD ก็จะเข้ามาเปิดแบรนด์ในไทยวันที่8สิงหาคมนี้ด้วยค่ะนอกจากที่ BYD จะเปิดแบรนด์ในไทยแล้วนะคะเขาก็จะมาตั้งโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยด้วยค่ะโดยจะใช้ชื่อบริษัทว่า BYD Thailand นะคะแล้วก็จะมีบริษัทเรเว่ออโตโมทีฟจำกัดเข้ามาเป็นผู้จำหน่ายรวมถึงเป็นผู้ให้บริการหลังการขายสำหรับรถ EV ของ BYD ในประเทศไทยค่ะสำหรับรถ EV 100% ของ BYD ที่จะเข้ามาเปิดตัวในไทยภายในปี65นี้นะคะในรายงานเนี่ยเผยว่าน่าจะเป็น BYD Dolphin ค่ะที่ราคาแล้วก็สเปคของรถนะคะใกล้เคียงแล้วก็เป็นคู่แข่งระดับเดียวกันกับ Ora Good Cat ของ Great Wall Motor เลยสำหรับการมาของ BYD ในไทยเรียกได้ว่าน่าสนใจไม่น้อยเลยนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีข่าวลือออกมาว่า BYD จะนำเข้ารถรุ่น Dolphin เข้ามาก่อนค่ะและหลังจากนั้นก็จะส่งรุ่นถังเข้ามาทำตลาดในไทยในปีหน้าค่ะและนี่ก็เป็นข่าวที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าที่พลอยสรุปมาให้ฟังกันนะคะถ้าถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official ไว้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ